สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการตรวจเช็คซ่อมนะครับตู้เย็นนะครับยี่ห้อชาร์ปนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบประตูเดียวนะครับประตูเดียวนะครับก็คือเปิดไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตรวจเช็คนะครับแบบคร่าวๆนะครับถ้าเพื่อนๆเจอในอาการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นกันนะครับตรงด้านหลังนะครับก็จะเป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ SJ-X55SB นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะกินกระแสอยู่ที่ 0.47 แอมป์นะครับกินกระแสน้อยมากนะครับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ตัวคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวเราก็มาทำการตรวจเช็คแบบคร่าวๆกันนะครับตรงตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อนๆสังเกตดูก็จะมีฝาครอบตรงนี้อยู่นะครับฝาครอบตรงนี้อยู่ก็ให้เพื่อนๆทำการถอดฝาครอบออกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบตัวน็อตล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการหมุนออกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งนะครับเปิดให้เพื่อนๆดูแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำการเสียบปลั๊กแล้วก็เพื่อนๆฟังเสียงดูนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับอันนี้คอมทำงานแล้วนะครับนี่นะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก10กว่าวินาทีนะครับแล้วก็ตัดการทำงานไปเลยเดี๋ยวผมก็ทำการถอดปลั๊กนะครับทำการถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาทำการถอดนะครับตัวน็อตล็อกอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือฝาครอบนะครับอันนี้ฝาครอบนะครับของยี่ห้อชาร์ปเขาก็ตรงฝาครอบนะครับก็มีกำหนดขั้วให้เราเลยนะครับนะครับที่สวมอยู่อย่างนี้นะครับขั้วด้านบนนะครับก็จะเป็นขั้ว C ด้านขวาก็จะเป็นขั้ว R ด้านซ้ายก็จะเป็นขั้ว S นะครับ CRS นะครับก็คือตรงคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีขั้วตามที่เขากำหนดมานะครับตรงฝานี่เลยนะครับต่อมาเราก็มาทำการถอดนะครับถอดชุดนี้ออกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีสายต่ออยู่นะครับสายต่ออยู่ที่ตัวนี้ก็คือเป็นดีเลย์นะครับเครื่องเลี้ยงดีเลย์นะครับตัวนี้อันนี้นะครับตัวอันนี้ก็คือตัวดีเลย์แล้วก็ตัวกลมๆนะครับอันนี้เราจะพบเจอกันบ่อยนะครับก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวโอเวอร์โหลดเพื่อนๆลองสังเกตดูสายนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายไฟนะครับอันนี้นะครับเป็นสายไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้านี่นะครับสีฟ้าก็จะมาเข้าที่ตัวรีเลย์นะครับสีฟ้าก็มาเข้าที่ตัวรีเลย์ตัวนี้ก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับเป็นเส้นนิวตันแล้วก็ตรงสีเหลืองนะครับก็คือจะเป็นขั้วลายนะครับสำหรับขั้วลายนะครับก็จะไปเข้าที่ตัวโอเวอร์โหลดนะครับไปเข้าตัวโอเวอร์โหลดแล้วก็ออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็ไปเข้าที่ขั้ว C ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือขั้วด้านบนนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับขั้วบนนะครับก็จะเป็นขั้ว Cแล้วก็ขั้วทางด้านนี้ก็จะเป็นขั้ว R ด้านในก็จะเป็นขั้ว S นะครับ CRS ผมก็ถอดตัวนี้นะครับนี่นะครับสีเหลืองก็จะต่อเข้ากับโอเวอร์โหลดนะครับสีฟ้านะครับต่อเข้าที่ตัวเคอร์เรนต์รีเลย์นะครับผมก็จะทำการถอดตัวนี้เลย
ลำดับแรกนะครับให้เพื่อนๆมาทำการตรวจเช็คตัวรีเลย์นี่ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการวัดลองดูก่อนนะครับการวัดนะครับเราก็ใช้ตัวมัลติมิเตอร์นะครับอันนี้ผมใช้แบบอนาล็อกนะครับเราก็จะทำการหมุนซีเล็กเตอร์นะครับมาที่คูณ10นะครับมาที่คูณ10หมุนมาที่คูณ10นะครับแล้วเราก็ทำการวัดนะครับทำการวัดก็คือเราวัดตรงขั้วนะครับตรงขั้วที่อันนี้ก็คือที่สองขั้วนี้อันนี้ที่เราสวมเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ขั้วตรงนี้ก็คือสายนิวตันนะครับที่มาทำการเสียบเข้านะครับนะครับนิวตันนี้ก็คือจะเป็นเปรียบเสมือนเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ M นะครับก็คือจะเป็นขั้วรันนะครับ S ก็จะเป็นโคสตาร์ทนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็วัดตรงนี้นะครับตรงขั้วที่เราเอานิวตันมาต่อเข้านะครับหนึ่งขานะครับอันนี้เราแตะอินดักเตอร์นะครับแตะกันก่อนนะครับอันนี้เข็มก็ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ทำการแตะวัดได้เลยนะครับเราจะเช็คดูก่อนว่าตัวดีเลย์ตัวนี้ใช้ได้หรือไม่นะครับเราแตะตรงขั้วที่เราต่อนิวตันเข้าแล้วก็มาวัดที่ตรงขั้วเอ็มนะครับตรงขั้วรันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเข็มนะครับขึ้นอยู่นะครับแปลว่าขดลวดไม่ขาดนะครับตัวนี้แปลว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมถอดเส้นสีดำนะครับมาแตะใส่กับขั้ว S นะครับมาแตะใส่กับขั้ว S อันนี้จะต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็คือเสียนะครับตัวนี้อันนี้คือไม่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับสีแดงจิ้มอยู่ที่ขั้ว Mนะครับแล้วก็สีดำก็คือแต่อยู่ที่ขั้ว S นะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับก็แปลว่าตัวรีเลย์ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้อันนี้นะครับขึ้นปกติแปลว่าขดลวดไม่ขาดนะครับแปลว่าตัวนี้ใช้ได้อยู่แล้วปกติก็ตัวโอเวอร์โหลดเราก็ไม่ต้องวัดนะครับเราก็จะไปวัดที่ตัวคอมเลยนะครับโดยที่ผมก็จะเขียนใส่กระดาษไว้นะครับผมก็จะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับก็ตามขั้วของคอมเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นขั้ว C นะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นขั้วรันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นขั้ว S นะครับแล้วเราก็ทำการวัดนะครับทำการวัดทีละคู่นะครับทีละคู่ C กับ R C กับ S แล้วก็ S กับ R นะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะครับเราก็อยู่ที่เหมือนเดิมนะครับก็คือ X10 นะครับ X10 แต่ว่าเราต้องทำการแตะกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะวัดดูค่าของตัวคอมเพรสเซอร์เราก็ใช้เส้นสีแดงกับเส้นสีดำมาทำการแตะกันก่อนนะครับสายผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเราทำการแตะกันแล้วนะครับเราก็ต้องปรับให้อยู่นะครับหมุนนะครับให้อยู่ที่ตัวเข็มแล้วก็ให้อยู่เลขศูนย์ที่สุดนะครับเพื่อว่าค่าจะไม่ได้คาดเคลื่อนนะครับปรับให้อยู่ที่ศูนย์ที่สุดให้เข็มตรงศูนย์ที่สุดนะครับอันนี้ก็ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำการวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะทำการวัดขั้ว C กับขั้ว R ก่อนนะครับก็คือตรงด้านบนนะครับ1เส้นก็คือเราแตะไว้เลยนะครับสีแดงผมแตะไว้ที่ขั้ว C นะครับแล้วก็สีดำนะครับผมแตะที่ขั้ว S นะครับขั้ว R นะครับผมขั้ว R ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเลข2นะครับเลข2ถ้าปกติถ้าเราตั้งที่คูณ10ก็เท่ากับว่า20นะครับนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เลขประมาณ1ครึ่งนะครับไม่ถึง2นะครับ 1.5 แล้วกันนะครับ 1.5
1.5 ก็คือผมก็ทำการเขียนไว้นะครับขั้ว C กับขั้ว R ก็คือ 1.5 นะครับผมก็พูดแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือพูดตามตัวเลขเลยแล้วกันนะครับเราก็ไปคูณ10กันเอาต่อมานะครับก็คือขั้ว C กับขั้ว S นะครับอันนี้ผมแตะไว้สีแดงแตะไว้ที่ขั้ว S นะครับแล้วก็สีดำแตะที่ขั้ว C นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะครับขึ้นอยู่ที่ 3.5 3.5 นะครับC กับ S 3.5 เดี๋ยวเราค่อยดูตัวเลขอีกทีนึงนะครับต่อมาก็เป็นขั้ว S กับ R นะครับ S กับ R กดสตาร์ทกับกดรันนะครับสายผมไม่ค่อยดีแต่หมายได้เลยนะครับ S กับ R นะครับ S กับ R เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับได้เท่าไหร่ S กับ R อยู่ได้อยู่ที่3นะครับผมตรงหมายเลข3นี่นะครับตรงหมายเลข3นี่นะครับหมายเลข3ครับทีนี้เราก็มาดูตัวเลขนะครับที่เราวัดได้นะครับก็คืออันนี้เรารู้แล้วว่าขั้วคอมมอนขั้วรันกับขั้วสตาร์ทนะครับเป็นตรงขั้วไหนนะครับอันนี้คือลักษณะเป็นการวัดที่เราวัดตรงค่าเลยนะครับว่าได้ค่าเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่เราวัดก็คือขั้ว C กับขั้ว R นะครับ C กับ R ได้อยู่ที่ 1.5 ใช่ไหมครับได้อยู่ที่ 1.5 โดยปกตินะครับถ้าเราวัดนะครับถ้าเรารู้ขั้วอยู่แล้วนะครับขั้ว C กับขั้ว R นะครับก็จะได้ค่าที่น้อยสุดนะครับนะครับได้ค่าที่น้อยสุดนะครับสำหรับการวัดนะครับแล้วก็สังเกตดูที่เราทำการวัดนะครับขั้ว C กับขั้ว S นะครับ C กับ S เมื่อกี้เราวัดนะครับได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับได้อยู่ที่ 3.5 นะครับโดยปกติแล้วนะครับตรงขั้ว C กับขั้ว S นะครับเมื่อเราทำการวัดนะครับจะได้ค่านะครับขนาดกลางนะครับจะได้ค่าขนาดกลางนะครับก็คือจะมากกว่า C กับ R นะครับแต่ว่าตรงขั้ว S กับ R นะครับโดยปกติแล้วนะครับจะต้องได้มากที่สุดนะครับนะครับจะเมื่อทำการวัดแล้วนะครับได้มากสุดนะครับมากที่สุดแต่ว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูที่ตัวเลขเราวัดได้ที่หมายเลข3นะครับอยู่ที่เลข3แต่ว่าขั้ว C กับขั้ว S นะครับเราวัดได้ 3.5 นะครับโดยปกติแล้วนะครับตรงขั้ว C กับ S แล้วก็ตรงขั้ว C กับ R อย่างนี้นะครับมันจะเป็นค่าที่รวมกันแล้วนะครับต้องได้เป็นขั้ว R กับขั้ว S นะครับเพื่อนๆไม่งงนะครับถ้าสมมตินะครับตรงนี้ 3.5 นี่นะครับ 3.5 เราก็จะรวมกับ 1.5 อย่างนี้นะครับ 1.5 นะครับได้ที่ 5.0 ใช่ไหมครับได้ 5.0 แต่ว่าตรงปกตินะครับขั้ว S กับขั้ว R อย่างนี้นะครับก็คือจะต้องได้ราวๆประมาณนี้นะครับ 5.0 หรือ 6.0 อย่างนี้นะครับโดยปกติตรงนี้จะต้องได้มากกว่านะครับได้มากกว่าก็แปลว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าวัดได้ในลักษณะนี้ก็แปลว่าคอมเพรสเซอร์นะครับเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็ลักษณะการวัดถ้าสมมติว่าเราจะมีการวัดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวัดว่าคอมเพรสเซอร์ของเราลงกราวหรือไม่นะครับแต่ว่าลูกนี้ก็คือใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือกดลวดนะครับน่าจะเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลักษณะการวัดลงกราวนะครับเราก็จิ้มหนึ่งขั้วนะครับหนึ่งสายนะครับไปที่ตรงขั้วของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จิ้มตรงตัวโครงของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับนะครับถ้าเข็มขึ้นนะครับอันนี้เราก็ตั้งไปที่คูณ10เหมือนเดิมนะครับคูณ10หรือคูณ1ก็ได้นะครับนะครับถ้าอันนี้นะครับเมื่อกี้ไปถูกโครงเหล็กนะครับ
นี่นะครับถ้าสมมุติว่าเข็มตีขึ้นนะครับถ้าเข็มตีขึ้นก็คือจะเป็นช็อตลงกราวก็คือเราเช็คทั้ง3ขั้วเลยนะครับจิ้มกับโพงนะครับ3ขั้วอันนี้ไม่ขึ้นนะครับมันก็คือไม่ได้ช็อตลงกราวแต่ว่าเราเช็คค่านะครับเช็คค่าของขดลวดก็คือขดลวดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเราทำการถอดนะครับหรือว่าจะดูหมายเลขดูนัมเบอร์แล้วก็ไปหาซื้อได้นะครับอันนี้นะครับก็คือลักษณะการวัดนะครับคร่าวๆนะครับผม